คำพูดที่สร้างชีวิตใหม่โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เมื่อเราตื่นนอนมาครับคำพูดดีๆจะทำให้เราได้รับสิ่งแต่ที่ดีงามมันจะอยู่ในหัวเราตลอดไม่ว่าเราจะขอบคุณชื่นชมสรรเสริญใครก็ตามสิ่งนั้นนะครับมันจะวิงอยู่ในหัวเราตลอดทั้งวันเราจะทำอะไรเราก็ชื่นบานเราจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกท้อหรือรู้สึกไม่อยากจะทำมันต่อไปแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับที่ตื่นขึ้นมาเราพูดว่าวันนี้เป็นวันซวยของเราเหลือเกินทำไมฝนมันถึงตกทำไมรถถึงติดทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะครับมันจะเป็นแรงดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาทำให้เราวันนั้นนะครับทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเสียงต่างๆเหล่านั้นนะครับมันจะถูกสะกดจิตอยู่ในหัวเราทั้งวันและเราเองก็จะไม่ประสบความสำเร็จลองดูนะครับว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราจะทำอะไรเรานึกถึงสิ่งดีๆแล้ววันนั้นมันจะเป็นวันที่ดีของเราตลอดไปด้วยพลังแห่งความดึงดูดพลังแห่งความดีและพลังแห่งความคิดบวกเราจงทำในสิ่งที่ดีเพื่อเติมเต็มพลังของเราในวันต่อไปจากธีรพัฒน์นะครับเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ